ต่อไปชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะที่ทองแท้อันนี้อรรถะที่3ของตถาคตนะมาสู่ลักษณะทองแท้เป็นอย่างไรคือชื่อว่าตถาคตเพราะทรงมีพระญาณคติเสด็จมาถึงคือบรรลุไม่ผิดพลาดซึ่งลักษณะอันทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันมีธรรมะนั้นๆเป็นสภาวะพร้อมทั้งกิจลักษณะก็คือลักษณะที่จตุกะทุกอย่างไม่มีคำว่าผิดพลาดนะลักษณะนะลักษณะระสะปัจจุปทานประทัดฐานเป็นต้นของสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์นั้นตรัสรู้ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนเลยเช่นว่าปฐวีธาตุเนี่ยที่มีลักษณะแข็งอาโปธาตุมีลักษณะไหลไปหรือเกาะกลุ่มเตโชธาตุอบอุ่นวาโยธาตุพัดไปปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะสี่คำนี่เชื่อไหมอมถึงไหนอมถึงรูปประพบหมดเกลี้ยงเลยส่วนอากาศนี่อมถึงอรูปประพบไปด้วยเพราะปฐวีธาตุของมนุษย์เทวดาเป็นต้นอาโปธาตุเป็นต้นที่แม้กระทั่งปฐวีธาตุที่อยู่ในอาการ32หรือปฐวีธาตุที่เป็นกสิณเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างทะลุโปร่งหมดเลยแล้วก็อากาศธาตุจึงหายวิญญาณธาตุไปอันหนึ่งนะเรียกว่าธาตุ6ใช่ไหมปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณธาตุอากาศธาตุนั้นจับไม่ได้ไถไม่ได้นะต่อไปขันห้าว่ารูปก็คือรูปปณะสลายไปเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำได้หมายรู้สังขารปรุงแต่งวิญญาณรู้แจ้งรวมความว่าลักษณะของขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22สัจจะ4ปัจจัยการปฏิจจสมุปบาท12สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8วิสุทธิ7จนถึงอมตะนิพพานลักษณะเหล่านี้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีพลาดเป็นการตรัสรู้อย่างจริงแท้โดยที่สุดเนี่ยถึงตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะของเราพอจะรู้จริงบ้างก็แข็งนี่แหละรู้ว่ายังไงแข็งแข็งพอไหมที่จะแทงตลอดพระนิพพานก็นั่นแหละรู้ปฐวีธาตุเป็นเบื้องต้นตรัสรู้นิพพานเป็นที่สุดนั่นแหละเอาให้มันอย่างนั้นนะไม่ใช่แข็งก็แข็งอะสิเมื่อไหร่มันก็แข็งทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วปฐวีธาตุนะมันไม่เคยเป็นอย่างอื่นหรอกอาโปธาตุมันก็เกาะกลุ่มทั้งปีทั้งชาติมันนั่นแหละวาโยธาตุมันก็พัดทั้งปีทั้งชาติมันนั่นแหละแต่ว่าไอ้รู้พวกนี้แล้วมันบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากที่เป็นสาระก็คือรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นปริญญาธรรมเป็นต้นเนี่ยนะข้อความนี้ถือว่าเป็นการยกอภิญญายนิเทศในปฏิสัมภิธรรมมรรคมาทั้งรุ่นเลยนั่นแหละนี่ต่อไปในที่4เลยนะว่าชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามความเป็นจริงนะประมวลลงมาว่าชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจนั่นเองธรรมะที่ท่องแท้ธรรมะที่ไม่วิปริตธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนะจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยะทันทีความจริงแท้อันนั้นก็คืออริยสัจ4สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4เหล่านี้เนี่ยเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอริยสัจ4อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่ว่านี้ทุกข์เนี่ยนั่นเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขนิโรธนี่ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานนั่นก็เป็นของแท้เป็นของที่ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นพันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจ4เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจ4นั้นอย่างท่องแท้ของเรานี้ได้ยินอริยสัจ4ใช่ไหมได้ยินเนาะยังไม่ตรัสรู้นะอีกหน่อยเถอะเนาะสักวันหนึ่งเถอะนะเนี่ยนะตรัสรู้ว่ายังไงเนาะนี้ทุกข์เลยนะส่องกระจกเมื่อไหร่ก็นี้ทุกข์อย่างงี้เลยรู้ป่ะยิ้มแป้อยู่นั่นน่ะนะไม่ทุกข์สักทีหนึ่งสบายเนี่ยนะต่อไปอัตถิจริงแท้ก็คือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทที่ว่าชรามรณะเกิดและเป็นไปเพราะชาติเป็นปัจจัยแก่ตายเนี่ยมันจะแก่ตายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าแก่ถ้าตายแล้วยังไงก็ต้องมาจากเกิด
ถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายหรอกแล้วเกิดเนี่ยมันมายังไงเนี่ยนะไอ้ความเกิดเนี่ยทำไมจึงเกิดก็เพราะพบจะเกิดที่ใดเมื่อใดอย่างไรก็ตามก็ต้องกรรมนั่นแหละนำเกิดแล้วทำไมกรรมมันจึงนำเกิดก็เพราะอุปาทานก็เพราะยึดถือแล้วอุปาทานทำไมจึงยึดถือก็เพราะตัณหาแล้วทำไมจึงมีตัณหาก็เพราะเวทนาเป็นต้นตัณหาเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเอาเวทนาล่ะเวทนามีไหมที่พ้นจากผัสสะเป็นปัจจัยไม่มีแล้วมีผัสสะไหนที่พ้นจากสลายตนะไหมก็สลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเมื่อไรก็ตามอายตนะก็มีนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วนามรูปยังไงก็ต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารที่นำเกิดทุกชนิดมีความเคล้าเป็นปัจจัยปัญสังขารทั้งหมดคือทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารถือว่ามีอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยสังขารที่นำเกิดในทุกแห่งมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี้ถือว่าเป็นสภาวะที่ท่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันนี้แน่นอนแน่นอนเลยนะเพราะพวกเราที่มาเกิดเนี่ยมีเครื่องหมายมาติดตัวกันหมดเลยมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมานำเกิดในภพนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะอัตที่ชื่อว่าอวิชชาอย่างไรก็เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจนถึงชาติเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของแท้ของจริงไม่กลายเป็นอย่างอื่นของแท้เหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมทิฏฐิธรรมนิยามความจริงของชีวิตที่ดำเนินเป็นไปอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วก็แต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่ายบอกกล่าวแก่ผู้อื่นให้ทราบว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นอันนี้คือชีวิตในวัฏฏะขณะเดียวกันพระองค์ก็ประมวลสิ่งเหล่านี้โดยแทงตลอดสัจจะในสิ่งเหล่านี้ด้วยอันนี้คือพิเศษว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้คือความจริงที่สัตว์ทั่วไปไม่รู้ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปนะแก่ตายเมื่อไหร่ยังไงก็มาจากเกิดใช่ไหมเกิดเท่าไหร่มันก็แก่ตายเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าแก่ตายเนี่ยนะมันรู้แค่นั้นไม่พอมันต้องรู้ว่าเหตุให้แก่ให้ตายความดับความแก่และความตายข้อปฏิบัติให้พ้นจากความแก่และความตายเนี่ยนะทำยังไงตรงนั้นอะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และการตรัสรู้นั้นท่องแท้ไม่ผิดไม่พลาดไม่กลายเป็นอย่างอื่นจึงเรียกว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ยิ่งอริยสัจ4อย่างท่องแท้